แต่ว่าเรื่องหนึ่งทีนี้กลับมาบ้านเราครับเป็นสถานการณ์ที่ยังคงต้องติดตามแล้วก็ต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้หลังจากในช่วงหลายวันที่ผ่านมาภาคเหนืออีสานได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นนะครับแต่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนี่เจอฝนตกหนักทีเดียวก็ทำให้หลายจังหวัดเจอน้ำท่วมไปด้วยนะครับอย่างที่จังหวัดสงขลาผู้สื่อข่าวอัปเดตมาล่าสุดบอกว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยเริ่มดีขึ้นหลังจากที่ฝนหยุดตกไปแล้วแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างน้อยๆจนถึงวันที่ 21 นี้ครับดูภาพที่เกิดขึ้นที่สงขลากันหน่อยนะครับน้ำมาค่อนข้างแรงมากครับเป็นสภาพน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองสงขลาเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข408สายสงขลานาทวีในพื้นที่หมู่3ตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองสงขลาน้ำท่วมสูง 30-50 เซนติเมตรเลยครับรถสัญจรค่อนข้างลำบากครับในบางช่วงรถเล็กก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในการสัญจรขณะที่บ้านเรือนประชาชนที่อยู่2ฝั่งถนนก็ถูกน้ำท่วมสูงบางจุดสูงเกือบ1เมตรอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพบางคนต้องอพยพไปอยู่ที่ชั้น2ของบ้านแล้วนะครับนอกจากนั้นยังพบว่าน้ำที่ท่วมบริเวณ5แยกน้ำกระจายจุดนี้เป็นจุดสำคัญครับอยู่ในพื้นที่ตำบลพะวงอำเภอเมืองทำให้รถยนต์ของประชาชนไม่น้อยต้องจอดเอาไว้กลางทางและได้รับความเสียหายต้องรอรถยกมายกออกไปซ่อมแซมและพบว่าส่วนใหญ่ก็เป็นประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดไม่มีที่นอนนะครับทำให้ต้องนอนอยู่ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพะวงซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างที่ผมบอกไปว่าจริงๆจุดนี้มันเป็นจุดสำคัญนะครับเป็น5แยกที่เชื่อมระหว่างคนที่มาจากทางนครศรีธรรมราชผ่านเกาะยอแล้วจะมาที่หาดใหญ่แล้วก็เป็นเส้นทางเชื่อมหาดใหญ่กำลังจะเข้าสงขลาด้วยเนี่ยนะครับขณะที่วันนี้ครับโรงเรียนทั้งหมดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และอำเภอเมืองก็ประกาศหยุดการเรียนการสอนเพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับนักเรียนแล้วครับนอกจากน้ำท่วมแล้วอีกสถานการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนี่ครับช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เกิดเหตุดินบนเขาหมีตายหรือว่าควนหมีตายซึ่งอยู่บริเวณถนนสายเอเชียพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอนาม่อมกับจะนะฝั่งขาล่องที่มีความสูงชันกว่า10เมตรพังทลายลงมานะครับแล้วก็ทำให้เสาไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ตามแนวเขาตลอดเส้นทางพังลงมาด้วยนับ10ต้นสายไฟห้อยระโยงระยางรวมทั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างริมทางก็ได้รับความเสียหายไปด้วยบางส่วนแล้วก็ยังมีดินแล้วก็โคลนร่วงหล่นมาเต็มพื้นผิวการจราจรครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เร่งเข้าเคลียร์พื้นที่เนื่องจากเป็นเส้นทางสายหลักและเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนตามมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดสงขลา7อำเภอด้วยกันนะครับทั้งอำเภอเมืองหาดใหญ่รัตภูมิควนเนียงนาม่อมจะนะและอำเภอบางกล่ำแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างมากขึ้นเนื่องจากยังมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องแล้วก็มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมซ้ำซากและน้ำป่าไหลหลากช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ที่จังหวัดสงขลาเท่านั้นเพราะว่าพื้นที่จังหวัดทางโซนภาคใต้เมื่อวานนี้ได้รับความเดือดร้อนค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็จังหวัดตรังเกิดน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนักและหนักมากในบางพื้นที่ค่ะไปดูจุดนี้กันก่อนคือจุดนี้เนี่ยเจอน้ำท่วมหนักแล้วก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นด้วยนะคะนี่คือจังหวัดนราธิวาสต้องบอกว่าเป็นนาทีที่ทหารจากกองร้อยทหารพรานที่4513นำกำลังเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่ในรถปรากฏว่ารถเนี่ยไปติดอยู่กลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวด้วยบริเวณบ้านบง.หมู่4ตำบลบง.อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยให้กำลังพลว่ายน้ำไปยังรถค่ะแล้วก็นำผู้ประสบภัยออกมาได้5คนแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้มี3คนหมดสติค่ะกำลังพลจึงเร่งช่วยเหลือแล้วก็ขับรถยนต์หุ้มเกราะนำผู้ประสบภัยไปส่งที่โรงพยาบาลระแงะซึ่งแพทย์ก็พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ว่าไม่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทั้งหมดเขาบอกว่ามีคนเสียคือหมดสติไปแล้ว3คนนะคะและเมื่อคืนที่ผ่านมาพนังกั้นน้ำเก่าริมฝั่งแม่น้ำโกลกเกิดรอยร้าวมีรอยแตกด้วยทำให้น้ำจากแม่น้ำสุไหงโกลกเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มเขตตลาดมูโนะตำบลมโนะอำเภอสุไหงโกลกโดยระดับน้ำเนี่ยได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นอพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเคลื่อนย้ายสิ่งของที่จำเป็นและที่สำคัญค่ะก็คือห้ามรถเล็กเข้าพื้นที่เพราะอาจจะไม่ปลอดภัยได้สำหรับจุดที่แตกเนี่ยเป็นผนังกั้นน้ำเป็นรอยต่อกับผนังใหม่ค่ะที่เจ้าหน้าที่ได้มีการดำเนินการก่อสร้างเอาไว้แล้วก็มีการแก้ไขจากสถานการณ์อุทกภัยที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้โดยวันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยไปดูอีกสถานการณ์หนึ่งค่ะที่นี่คือที่จังหวัดตรังเมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าชาวบ้านหมู่ที่2ตำบลแหลมสอมอำเภอปะเหลียนนะคะถูกน้ำจากเทือกเขาบรรทัดไหลหลากเข้าท่วมประมาณสัก30หลังคาเรือนได้น้ำเนี่ยสูงประมาณสัก30เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรชาวบ้านต้องเร่งกันขนข้าวของขึ้นที่สูงแล้วค่ะและบางส่วนเนี่ยต้องไปอาศัยค้างคืนที่บ้านญาติส่วนรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์ต้องเคลื่อนย้ายมาจอดไว้ที่ริมถนนและภายในวัดโคกมะขามแทนค่ะกะบางล่างกันกะไม่ต้านก็ไม่รู้ไม่คิดไว้ร่วมนั่นกะไม่คิดไว้ปีนี้นำท่วมไม่คิดไว้ร่วมนะนี่ก็ไม่ใจรู้นี่ก็บอกว่าไอ้นี่ปังมั่งไอ้นี่ปังมั่งก็ไม่ใจรู้นี่นะก็ปกติมันก็ไม่ท่วมปันนี้มาหลายปีแล้วผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปปรากฏว่าไปพบว่าในพื้นที่ค่ะยังคงมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้มีการเร่งนำผู้ป่วยที่ติดเตียงนั้นออกมาจากพื้นที่ดังกล่าวแล้วขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ริมถนนสายหลักช่วยกันนะคะเขาช่วยกันอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรและก็มีการแจ้งผู้ขับรถที่สัญจรผ่านไปผ่านมาบริเวณหน้าวัดโคกมะขามเพราะว่าระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเป็นระยะเนื่องจากว่าฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าสำหรับพื้นที่ภาคใต้เนี่ยน่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันนี้อีก1วันที่ต้องระวังนะครับหลังจากนั้นเนี่ยยังคงมีฝนอยู่แต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่ากับช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับ